สวัสดีครับไทย RDPA มาอีกแล้วกล็อกนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องมันยิงเปิดใต้น้ำมันยิงยังไงยิงได้เหรอนะครับใครๆก็ทำได้นะครับแต่นี้กล็อกเนี่ยมันก็มีวิธีทำมันอยู่โดยปกติแล้วถ้าเป็นปืนโรงงานมาเนี่ยนะครับก็มันก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบมาทั้งสไลด์เลยใช่ไหมนะครับเขาบอกว่ากล็อกนี่มีอุปกรณ์ทั้งหมด34ชิ้นมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่มันจะหลบเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของตัวสไลด์เลยนะครับอยู่ข้างในเนี่ยนะเนี่ยที่เห็นเป็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระบอกตัวนี้เนี่ยกระบอกตัวนี้ก็คือต้องเสียบเข้าไปข้างในนี้เลยนะไอ้กระบอกตัวนี้เขาเรียกว่า channel liner นะครับก็คือโพรงไอ้ตัว liner คือปลอกหุ้มอยู่ข้างในตัวโพรงของทางวิ่งไอ้เข็มแทงชนวนกับสปริงเข็มแทงชนวนนี่นะครับทีนี้ channel liner เนี่ยมันใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสไลด์ไปเลยนะครับถอดไม่ได้ด้วยตัวนี้มันถอดไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรก็คือมันก็คงไม่เกิดอะไรถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนสไลด์นะครับสำหรับเพื่อนนักกีฬาที่ก็เข้าใจนะครับบางคนก็มีอุปกรณ์พิเศษนะไปหาสไลด์ใหม่ๆมานะครับพวกอะไรหัวหมาป่านะครับโลนวูฟทั้งหลายแหละซื้อสไลด์มาเนี่ยอย่าลืมไปซื้อไอ้ตัวนี้มาใส่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเข็มทางชนวนแล้วก็ตัวสปริงเข็มทางชนวนเนี่ยวิ่งคลูดกับสไลด์เลยนะครับ channel liner มันจะเป็นตัวสวมอยู่ข้างในสมมุติว่ามันสวมอยู่นะแล้วเราเข็มทางชนวนที่ใส่เข้ามาเห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวรองเข็มทางชนวนกับตัวสปริงนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เกริ่นไว้ว่ามันยิงใต้น้ำยิงไงนะครับดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นตัว channel liner กับตัวนี้เนี่ยตัวดำๆนี่เล็กๆนี่แหมกล้อง iPhone ผมตัวนี้ก็โฟกัสดีเหลือเกินนะเห็นตัวดำๆตรงปลายสปริงตัวนี้ไหมครับตัวเนี้ยเขาเรียกสปริงคัพนะครับหน้าตาของเขาก็เป็นอย่างนี้ครับสแตนดาร์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้อย่างตัวนี้นะมันจะมีสองข้างนะครับไอ้จะตัวสปริงครับเนี่ยมันก็จะเหมือนลูกสูบเลยนะพอมันอยู่ใน channel liner เนี่ยมันจะพอดีฟิตเลยเห็นไหมครับฟิตมากเลยนะครับเวลาที่มันอยู่ในสไลด์เนี่ยนะเวลาที่เข็มแทงชนวนมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ใน channel liner ตัวนี้มันเหมือนกระบอกสูบเลยเห็นไหมนะครับเวลาที่ยิงปล่อยเข็มแทงชนวนเดินหน้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ไปกระทบกับจานนะเวลาที่สไลด์ถอยหลังปุ๊บแล้วก็ค็อกกิ้งเนี่ยจะตัวเข็มแทงชนวนจะวิ่งถอยหลังใช่ไหมครับในบริเวณนี้เขาบอกว่ามันจะมีแรงแวกคัมนะครับในขณะที่มันคัดปอกมีแก๊สมีอะไรมันก็จะวิ่งเข้าตรงช่องนี้แก๊สเสียทั้งหลายแหละก็จะวิ่งเข้าตามช่องเข็มเลยแล้วก็ไปอังอยู่ข้างในเนี่ยข้างในหัว channel liner เนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันพอดีกันเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มันพอดีกันมากเวลาวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกสูบเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าอยู่ในน้ำนะครับน้ำมันก็จะเข้ามาอังทั้งด้านหน้าแล้วก็อังข้างในนะครับข้างในตัวปลอกเนี้ยน้ำมันไม่ยุบตัวนะครับก็จะทำให้เหนี่ยวไก่นัดแรกได้นัดเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เหนี่ยวกันที่สองเนี่ยน้ำมันจะเหมือนกับมีแรงตึงผิวหรือมีความหนาแน่นนะครับมันจะทำให้เข็มแทงชนวนเนี่ยวิ่งเดินหน้าช้าลงนะครับพอไปอัดน้ำเนี่ยอัดไม่ได้เขาเลยทำตัวนี้ครับนี่สปริงครับที่บากนี่บากเป็นชิ้นๆๆอย่างนี้หยิบใหม่เห็นไหมบากเป็นร่องเลยเห็นไหมครับ
ก็เอามาใส่แทนตรงนี้ครับเอามาใส่แทนตรงนี้ไม่เห็นอีกแล้วมาใส่แทนหัวตรงนี้ครับนะครับทำให้น้ำมันวิ่งผ่านเข้าไปได้นะครับเวลาที่มันอยู่ข้างใน channel liner เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมีร่องให้น้ำวิ่งเข้าวิ่งออกเห็นไหมครับประมาณนั้นนะฮะมีร่องให้น้ำวิ่งเข้าวิ่งออกได้เพราะนั้นเวลาที่หน่วยงานที่มารีนหรือเจ้าหน้าที่ลอว์เอนฟอร์สเมนต์ที่บางทีต้องมีการจับกุมหรืออะไรที่อาจจะหกคอมเมนต์ตีลังกาลงน้ำตามคนร้ายไปเนี่ยนะครับก็ถ้าใช้ตัวนี้ก็ดีสามารถฉุกเฉินก็คืออยู่เปิลอยู่ในน้ำก็ยังเหนี่ยวไกลเอาชีวิตรอดได้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้สิ่งสกปรกที่เราว่ากันตอนแรกเนี่ยที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับสิ่งสกปรกมันก็จะวิ่งเข้าไปในสปริงเข็มแทงชนวนเยอะมากเลยนะครับก็จะปวดหัวเรื่องการทำความสะอาดนะครับเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ด้วยนะไว้ระบายแก๊สเสียออกมานะครับเวลาแก๊สดูดเข้าไปตามช่องเข็มแล้วก็จะระบายตรงนี้ออกมาเวลาเข็มเดินหน้านะครับถ้าเราไปเปลี่ยนไอ้เจ้ามารีนเนี่ยมันจะเข้าไปในนี้ด้วยนะพวกแก๊สเสียเข้ามาทั้งหลายแหละก็ต้องแลกเอานะครับก็ปืนเท่ครับปืนเท่ใช้งานได้แต่ก็ดูแลรักษาเยอะเข้าไปอีกเลยนะครับอย่าลืมนะครับ Channel Liner สำคัญนะครับสำคัญมากนะฮะดูแลรักษาให้ดีนะครับเอากันจริงๆก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะไอ้จะตัวมาเรียนครับนี่ตัวละไม่กี่บาทนะครับใครอยากเปลี่ยนก็ลองหาดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะเวลาเปลี่ยนแล้วก็แลกมากับความสกปรกข้างในสปริงนี้นะโอเคครับเป็นคำอธิบายจากกล็อกนะครับไอ้ที่เราบอกว่าสปริงครับเนี่ยนี่สแตนดาร์ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับขายเป็นคู่นะใครอย่าไปซื้อข้างเดียวแล้วไปแลกกันนะครับมันไม่ได้นะครับดูอย่างนี้นะเขาเขียนไว้เลยว่าขนาดตัวมารีนไทม์เนี่ยเนี่ยที่เราอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าก๊อกเนี่ยแอปพรูฟขนาดกระสุน9เท่านั้นนะครับหมายถึงว่าเขาลองใช้กับขนาดนี้แล้วก็แอปพรูฟนะถ้าเป็นขนาดจุด40หรือ41มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ใช้ตัวเดียวกันนะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกแอปพรูฟเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ากระสุนก็มีหลายรูปแบบด้วยความเร็วกระสุนหน้าตัดกระสุนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับกระสุนประเภทหัวฮอลโลพอยทั้งหลายแหล่นะฮะเนี่ยก็แหมพอออกไปโดนน้ำมันก็คงบานนะครับมันก็คงใช้กันไม่ได้นะหลายหลายแบบแล้วแถมยังจะมีอีกด้วยว่าถ้าเป็นลำกล้องที่เป็นมีคอมมีพอร์ตทั้งหลายแหล่เนี่ยก๊อกก็ไม่แนะนำให้ยิงใต้น้ำด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในหน่วยของ Law Enforcement ที่สหรัฐอเมริกาเลยนะตัวนี้นะฮะก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับท่านเจ้าของปืนกล็อกนะท่านจะแต่งก็นะดูให้ดีหน่อย